Law Alive Podcast เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจอกันอีกครั้งนะครับกับหูดีพอดแคสต์ Law Alive เพราะว่ากฎหมายคือสีสันของชีวิตใช่แล้วนะครับสวัสดีธนาชาติพรด้วยนะครับผมเจภัสวรรณนะครับสวัสดีครับคุณเจครับมาต่อในตอนที่2ของปีนะครับสำหรับ2021นะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปถึงเรื่องของแต่งงานใช่พอแต่งงานแล้วเราต้องยังไงครับปั๊มลูกเลยครับรีบเดี๋ยวไม่ทันใช้ถูกเพราะว่าเราแก่แล้วหลายๆคนแต่งงานตอนมีอายุเยอะนะครับสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยพ่อสมัยแม่เรานะครับแต่งงานกันเด็กๆนะฮะใช่ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นเลือกท็อปิกเนี้ยพอเพื่อนๆเราก็มีปัญหานี้กันเยอะใช่ว่าพยายามมีลูกแต่ว่าอายุเยอะแล้วไง30ปลายๆแล้วแล้วก็มีลูกยากหรือบางคนมีไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอายุมันไม่สมควรจะมีด้วยตัวเองแล้วมันก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าในเมืองไทยอ่ะการอุ้มบุญถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายพี่เจคิดว่ายังไงคือมันก็น่าจะถูกต้องแล้วนะเหมือนมันเคยมีข่าวดังๆหลายทีเกี่ยวกับเรื่องการอุ้มบุญใช่และนี่แหละวันนี้ใช่ไหมเราธนชาติจะต้องมาไขแล้วล่ะว่าจะต้องมาไขมันถูกต้องแล้วมันมีอะไรที่มันจะต้องทำให้ถูกอะไรที่มันไม่ถูกบ้างขอพูดชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเพราะเดี๋ยวลืมมันยาวมากครับพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ.2558ชื่อยาวมากซึ่งเกิดใหม่ๆนะไม่นานนะฮะไม่นานมันเรียกว่าพ.ร.บ.อุ้มบุญนี่แหละนะครับคราวนี้ก็ไปสืบเสาะหาข้อมูลมาเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเพิ่งมีคู่สมรสที่ทำเรื่องอุ้มบุญสำเร็จเนี่ยไปแค่ประมาณ344คู่เองถูกต้องแบบตามกฎหมายตามกฎหมายที่เราบอกกำลังจะบอกจะเล่าให้ฟังนี่เลยด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าจะมีการอุ้มบุญมากกว่านี้แหละแน่นอนแต่มันไม่ถูกต้องครบวงจรตามที่กฎหมายรับรองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราฟังกันไปก็จะรู้ว่าเงื่อนไขมันค่อนข้างเยอะมากนะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าต้องทำตามนี้กูไม่ทำดีกว่ายังไม่ทำแบบอื่นที่ไม่ทำแบบอื่นดีกว่าที่แอบๆทำดีกว่าใช่คราวนี้พูดเป็นความรู้ให้พี่เจเข้าใจก่อนการอุ้มบุญในทางการแพทย์นะไม่ใช่กฎหมายมันมีสองแบบแบบแรกเขาเรียกว่าอุ้มบุญแท้ก็คือว่าเอาน้ำเชื้ออสุจิของฝ่ายชายเนี่ยไปฝังในไข่ของแม่คนที่เป็นอุ้มบุญเลยผู้อุ้มบุญอ่ะฝังเข้าไปในไข่เขาเลยแล้วก็เกิดการเจริญเติบโตขึ้นมาอันนี้เรียกว่าอุ้มบุญแท้กับอีกแบบนึงเรียกว่าอุ้มบุญเทียมก็คือว่าเอาน้ำเชื้อฝ่ายชายกับภรรยาตัวเองก่อนที่รักกันกับไข่ภรรยาตัวเองมาผสมกันข้างนอกแล้วค่อยฉีดเข้าไปในรังไข่ในมดลูกอ่ะของผู้อุ้มบุญก็คือคนที่ตั้งครรภ์อย่างเดียวแหละเขาเป็นตุ๊กตาในการตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีไข่เขาเลยแหละแค่ฝังเข้าไปในมดลูกของเขานะครับอันนี้เรียกว่าอุ้มบุญเทียมที่อยากบอกตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็เกี่ยวเนื่องกับไอ้กฎหมายที่เราจะคุยกันต่อไปนะว่ามันเป็นกรณีอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องเงื่อนไขในการอุ้มบุญอันแรกสุดเลยว่าผู้ที่จะทำการขอให้มีการอุ้มบุญตามกฎหมายไทยอ่ะจะต้องเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนโดยถูกต้องจะเป็นแบบสามีภรรยาอยู่กินกันมาเป็น10ปีแต่ไม่จดทะเบียนก็ทำไม่ได้จะต้องมีการจดทะเบียนแล้วนะครับและต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นต่างชาติจะต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้ว3ปีขึ้นไปเพื่อเป็นการพิสูจน์แหละว่าเอ้ยมึงรักกันจริงแต่งงานกันจริงไม่ใช่มาแบบเหมือนจดเอาเพื่อเอาลูก อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้หญิงที่จะมาทำหน้าที่อุ้มบุญก็ต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยด้วยครับเท่านั้นมันจะมีเคสก่อนนั้นในที่เป็นข่าวอะไรพวกนั้นน่ะก็จะเป็นเหมือนคนสัญชาติอื่นมีเอาคนอะไรมาไม่รู้แล้วก็อีกกรณีนึงพี่เจผู้หญิงที่จะอุ้มบุญให้เราเนี่ยจะต้องผ่านการมีลูกมาแล้วเพราะเหมือนกับว่าเขาจะรู้ว่ามีลูกทำยังไงเหมือนมีประสบการณ์อย่างนี้ใช่ไหมก็น่าจะประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการมีลูกมาแล้วก็แปลว่าเขาต้องมีสามีแล้วถูกไหมสามีเขาเนี่ยก็ต้องให้ความยินยอมด้วยถ้าเขายังมีสามีอยู่ณปัจจุบันจะต้องให้ความยินยอมให้ผู้หญิงคนนี้อุ้มบุญด้วยคราวนี้เขาบอกว่าหญิงที่จะมาเป็นผู้อุ้มบุญน่ะจะต้องหนึ่งไม่ใช่บุพการีก็คือไม่ใช่แม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยอันที่สองคือไม่ใช่ลูกไม่ใช่ผู้สืบสันดานแต่ว่าก็ต้องเป็นญาติที่สืบสายโลหิตงงไหม
ห้ามเป็นแม่ตัวเองห้ามเป็นลูกตัวเองอาจจะเป็นพี่สาวน้องสาวลูกพี่ลูกน้องอะไรพวกนี้ได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเลยที่ไม่อยู่ในวงสาคณาญาติอ่ะเขาบอกว่าคู่สมรสที่ต้องการให้มีการอุ้มบุญอ่ะต้องหาให้ได้ก่อนในวงสาคณาญาติก่อนแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องไปขอคณะกรรมการว่าก็ตัดสินเป็นเคสไปใช่ครับก็คือผมไม่มีเลยครับผมไม่มีญาติผู้หญิงเหลือแล้วแต่ผมอยากมีลูกมากก็ให้คณะกรรมการช่วยหาให้หน่อยแล้วว่าหาปุ๊บก็ไปจ้างเขาหรอจ้างไม่ได้ด้วยนะอ้าวภายใต้พรบตัวนี้บอกว่าการจ้างหรือให้ค่าตอบแทนในการอุ้มบุญอ่ะผิดกฎหมายมีโทษด้วยแล้วใครจะมาอุ้มให้เนาะใช่ไหมมันก็เลยยากแล้วนี่ไงใช่จุดเนี้ยสมมุติว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ในวงสาคณาญาติอ่ะถูกต้องใครจะมายอมลำบากตั้ง 8-9 เดือนแล้วไม่ได้ตังค์อ่ะแต่ว่ามันก็มีอย่างนี้อ่ะพี่เจพูดประเด็นนี้ขึ้นมาก็ดีก็คือว่าระหว่างที่ผู้หญิงเขาตั้งครรภ์แทนเนี่ยคู่สามีภรรยาก็มีหน้าที่ต้องดูแลเขานะครับจะต้องให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องครรภ์เรื่องสุขภาพเรื่องความเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการท้องครั้งเนี้ยการตั้งครรภ์ครั้งเนี้ยคู่สามีภรรยาต้องออกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจอัลตราซาวด์ตรวจเช็คระยะอะไรค่าคลอดหรือแม้กระทั่งว่าคลอดออกมาแล้วก็ต้องดูแลด้วยก็ต้องดูแลด้วยทั้งชีวิตเลยหรอไม่ขนาดนั้นมันก็จะมีอ่ะผู้หญิงเขาก็อาจจะมีว่าจะต้องอยู่ไฟอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฟื้นฟูหรือว่าสมมุติว่าต้องให้นมอาจจะ6เดือน3เดือนก็แล้วแต่ช่วงนั้นก็ต้องดูแลเขานะครับแล้วก็หน้าที่ของผู้หญิงที่เป็นผู้อุ้มบุญเนี่ยก็จะต้องดูแลเด็กในครรภ์น่ะเขาใช้คำว่าดูแลอย่างวินยูชนพึงกระทำก็หมายความว่าเหมือนแม่ปกติเลยไม่ใช่กินเหล้าสูบบุหรี่เหมือนไม่ใช่ลูกกูนี่กูก็ทำอะไรก็ได้ไม่ได้นะเขาก็มีความผิดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วเมื่อเด็กเกิดขึ้นมาเด็กเขาเป็นลูกของใครก็ต้องเป็นพูดถึงในเรื่องของการถูกต้องตามกฎหมายอย่างการอุ้มบุญเทียมที่ถูกต้องในประเทศไทยก่อนก็เดาว่าก็ต้องเป็นของพ่อแม่ที่นำเชื้อมาผสมกันแล้วก็ค่อยฉีดลงไปใช่ประเด็นนี้พี่จะย้ำก็ดีคือตามกฎหมายไทยเนี่ยจะเป็นเฉพาะอุ้มบุญเทียมเท่านั้นเลยหมายความว่าต้องเป็นการผสมอสุจิกับไข่ข้างนอกแล้วฉีดเข้าไปคราวนี้มันมีกรณีแบบนี้ด้วยนะเช่นอสุจิเนี่ยแข็งแรงแต่ว่าไข่ของภรรยาไม่แข็งแรงหรือในทางกลับกันไข่ภรรยาแข็งแรงอสุจิผู้ชายไม่แข็งแรงคู่สามีภรรยาเนี่ยสามารถไปหาของคนอื่นได้ที่แข็งแรงเอามาผสมได้แต่ก็อย่างที่บอกต้องไม่ใช่ญาติสนิทตัวเองอ่ะต้องไม่ใช่แม่ต้องไม่ใช่ลูกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันจะทำให้เรื่องพันธุกรรมมันบกพร่องใช่ข้อสำคัญเลยห้ามเอาไข่ของผู้หญิงที่จะอุ้มบุญมาผสมจะต้องไม่ใช่กรณีนั้นนะครับผสมแล้วค่อยฉีดเข้าไปคราวนี้ที่ถามต่อมาว่าแล้วกฎหมายมันเขียนไหมว่าลูกเนี่ยใครจะมีสิทธิ์บ้างกฎหมายเขียนเลยบอกว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อและแม่ที่เป็นคู่กันแต่งงานกันใช่อยากจะมีลูกอ่ะเป็นผู้สั่งให้มีการอุ้มบุญเท่านั้นแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของไข่คนที่เป็นเจ้าของอสุจิไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องเลยกฎหมายตัดทิ้งไปเลยคุณจะมาอ้างเคลมทีหลังว่านี่ลูกผมนี่เชื้อของผมเนี่ยไม่ได้แล้วอุ้มบุญเนี่ยกฎหมายไม่ให้ตังค์นะแล้วถ้าฝ่ายคนที่ให้อสุจิหรือไข่มาก็ไม่ให้ตังค์เหมือนกันหรอไม่ให้ตังค์เหมือนกันก็ต้องห้ามเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามันก็ตรงนี้มันก็พูดยากเนอะ เพราะมันแบบเขาท้องให้ตั้ง9เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่หรือแบบคนที่เหมือนอยู่ดีจะมาอสุจิฉันไปเหมือนเอาไข่ฉันไปอ่ะแต่ความรู้สึกเรานะมันเหมือนว่าอันนี้มันเขียนห้ามทําทางการค้ามากกว่าหมายถึงว่าเพราะมันกลัวจะเป็นเรื่องของการทําค้ามนุษย์ถูกต้องไปในมุมนั้นกฎหมายตัวเนี้ยป้องกันเรื่องนี้เลยแหละป้องกันการค้ามนุษย์การแบบสร้างปัญหากับเด็กในอนาคตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเค้าเลยห้ามทําทางการค้าการค้าก็หมายถึงว่าห้ามโฆษณาห้ามมีเอเจนต์ไม่ใช่ว่าเราตั้งตัวว่าฉันเป็นเอเจนต์ฉันมีผู้หญิง50คนที่พร้อมจะอุ้มบุญเนี่ยไม่ได้แต่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้ามีการให้สินน้ำใจตอบแทนน่ะเป็นการตั้งท้องเพราะว่าจริงๆส่วนหลักมันต้องเป็นญาติเราอยู่แล้วไงที่ตั้งท้องให้เขาแบบ 500,000 บาทเพื่อเป็นการขอบคุณที่ตั้งท้องลูกให้ก็คงไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นการค้าเมื่อไหร่อันเนี้ยผิดมีโทษอย่างชัดเจนแต่จะพูดจริงนะ
ที่เคยรู้มาก็มีแหละหมายถึงที่ทำดูเหมือนเป็นการค้าแบบนี้แน่นอนแต่เป็นส่วนของเขาก็มองว่าวินวินอะหมายถึงนี่ก็เป็นรายได้ของผู้หญิงคนเนี้ยที่เขาพยายามจะตั้งท้องให้คนอื่นเหมือนดูแลในช่วงเนี้ยเกือบปีเขาก็ได้เงินพ่อแม่ที่เขาอยากจะมีลูกเขาก็โอเคมาฝากคนนี้เขารู้สึกว่าโอเคสบายใจมีคนแนะนำมาใช่มันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ลูกเขาก็มาตกเป็นของผัวเมียคู่นี้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าอย่างงี้แสดงว่าในเรื่องของการสมรสเพศเดียวกันก็ไม่มีทางที่จะเกิดการอุ้มบุญได้เลยในบ้านเราสิถูกต้องถูกต้องเพราะว่าปัจจุบันอ่ะการสมรสมันเกิดขึ้นได้เฉพาะชายและหญิงเท่านั้นมันไม่ถูกตั้งแต่ต้นแล้วมันยังไม่สมบูรณ์เพราะก่อนหน้านี้มีเรื่องพรบคู่ชีวิตมันก็ยังไม่ได้รองรับเรื่องนี้พรบคู่ชีวิตรองรับแค่ว่าคู่ชีวิตเพศเดียวกันอ่ะสามารถรับบุตรบุญธรรมได้แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอุ้มบุญเพราะฉะนั้นหมดสิทธิ์เลยแหละคู่สมรสเพศเดียวกันก่อนหน้านี้มันมีข่าวที่เป็นคนจากต่างประเทศอะครับเป็นผู้ชายที่เป็นคู่รักเพศเดียวกัน2คนเนี่ยเขามาจ้างให้ไม่รู้เป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวในประเทศไทยเนี่ยท้องอุ้มบุญแล้วก็มีน้องสาวเป็นลูกสาวออกมาชื่อคาร์เมนเป็นข่าวดังมากเลยนะแล้วมันก็มีปัญหาว่าเขาไม่สามารถเอาน้องคาร์เมนกลับประเทศได้เพราะว่ากฎหมายไทยมันไม่รองรับแต่เป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ลูกของคนคู่นี้แล้วตอนหลังๆมันเหมือนมันมีว่ายิ่งแบบมันดังขึ้นเรื่อยๆแม่ก็ไม่อยากปล่อยคาร์เมนไปละแม่คือคนที่อุ้มบุญก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเป็นลูกตัวเองบางคนแต่ท้องแล้วรู้สึกรักเหลือเกินรักเหลือเกินเขาก็เลยต้องแบบต่อสู้กันสักพักนึงแต่ล่าสุดเนี่ยศาลมีคำสั่งแล้วว่าให้ถือว่าเป็นลูกของคู่ฝรั่งคู่นี้ได้เพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่พรบตัวนี้จะใช้บังคับนะครับก็เนี่ยเป็นเคสตัวอย่างอะว่าสำหรับคู่รักประเภทเดียวกันยังไงมันก็เกิดปัญหาแน่นอนแต่เราเห็นด้วยนะในมุมพอมาคุยเรื่องนี้แล้วนึกขึ้นมาเลยบอกว่าการที่อุ้มบุญแบบเทียมที่บ้านเราทำให้มันถูกกฎหมายเนี่ยมันโอเคกว่าเพราะว่ามันเกิดจากชายหญิงที่เขามีความต้องการพ้องกันแล้วเขาก็เหมือนมีฟิสิกอลที่มันสามารถจะทำให้เกิดลูกได้จริงอ่ะแต่แค่ไปฝากไว้ในที่สถานพินิจอะไรที่ให้เด็กมันเติบโตขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นลูกได้แต่ว่าพอเป็นเพศเดียวกันเราลองนึกว่าสมมติว่าเป็นชายก็ต้องไปหาไข่มาซึ่งไข่เป็นใครก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นญาติเองก็ตามอ่ะแต่ว่าพอลูกเกิดมาแล้วมันงงเนาะหมายถึงเด็กว่าเอ๊ะจะเรียกใครเป็นพ่อหรือใครเป็นแม่หรือมันค่อนข้างแบบมินเนสำหรับเรานะไม่เข้าใจแต่ตรงนี้ถ้าเป็นมุมมองของคนที่เขาเป็นคู่รักเพศเดียวกันแล้วเขาอยากมีลูกมากๆเนาะเขาก็ต้องหาทางแต่ถ้าเกิดว่าอย่างน้อยเป็นไข่ของญาติตัวเองก็ยังเรียกได้ว่าเออคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นพ่อหนึ่งพ่อสองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็สามารถจะทำความเข้าใจสำหรับเด็กได้แต่โลกนี้มันก็หลากหลายอ่ะมันความต้องการมันไม่เหมือนกันใช่ใช่นะครับก็เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าหวังว่าทุกคนก็จะไม่จำเป็นต้องทำเรื่องนี้หวังว่าขอให้ทั้งคู่รักทุกคู่ที่ฟังอยู่เนี่ยสามารถมีลูกได้มีลูกง่ายสบายนะครับไม่ต้องมานั่งอุ้มบุญแบบนี้นะครับแต่ว่ารู้ไว้แล้วกันเผื่อใช่เป็นความรู้นะครับแล้วก็ถ้ามีท็อปิกอะไรที่น่าสนใจหรือว่าอยากรู้แบบนี้ก็ส่งเข้ามาถามเราสองคนได้เลยนะครับส่งมาในเพจของผมก็ได้เพจ Facebook ทนายชาติพรนะครับครับผมนะฮะหรือว่าคอมเมนต์มาทาง YouTube เลยก็ได้นะฮะกับ Hoodie Podcast นะครับกับ Law Alive เพราะกฎหมายคือสีสันชีวิตวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับHoodie Podcast. Hoodie Podcast. เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี